งานฝังวินด้านหน้าในรถโตโยต้าล็อกโคงานสวยสภาพเดิมๆรถไม่ช้ำสภาพป้ายแดงก็ยังเป็นป้ายแดงงานกรีดสวยงานละเอียดช่างอาชีพฝีมือสูงประสบการณ์สูงรถจึงออกมาสวยงามใครเห็นใครมองกลับใช้งานได้ดีแข็งแรงทนทานออกแบบขั้นสูงงานออกแบบการใช้งานง่ายเพียงดึงคันโยกเกียร์ออกมาแล้วดึงเชือกออกได้ทันทีเมื่อล็อกเกียร์ดันเกียร์เข้าไปก็สามารถล็อกเกียร์ได้โดยไม่ต้องเจาะกระจังด้านหน้าหรือถอดกระจังด้านหน้าทิ้งปลั๊กรีโมทวินก็ใช้งานง่ายเราย้ายไว้ด้านบนกระจังเสียบปลั๊กรีโมทสามารถใช้ได้ทันทีตัววินลูกค้าเลือกขายวิน PS มือ2 Heavy Duty มีความทนทานสูงรุ่นมอเตอร์ทนความร้อน200องศาจึงทำให้กดได้ยาวกว่าเป็นมอเตอร์ชนิดบาว1กินไฟน้อยมอเตอร์ชนิดนี้จึงนิยมใช้ในวินที่มีราคาสูงแกะออกมาแล้วเห็นไส้ในเป็นแบบนี้จะไม่เห็นในวินทั่วๆไปในท้องตลาดส่วนชุดเบรกของไฮวินมีความทนทานเป็นพิเศษปลอดภัยทุกเนินที่จำเป็นต้องขาไว้ซึ่งจะแตกต่างกับเบรกวินทั่วๆไปจะแตกง่ายกว่าถึงแม้รูปร่างจะคล้ายๆกันสามารถเบรกรถล้อตายบนปูนได้ 3-10 เมตรในขณะที่วินทั่วๆไปไม่สามารถทำได้ไปฝั่งนู้นล้อดำครับส่วนทางนี้อ่ะเบรกไม่ค่อยดีแต่ข้างหลังเนี่ยล้อตายมาแล้วครับนั่นแหละมันต้องติดเครื่องอ่ะดูที่มันกินไฟเยอะไหมกดวินเลยได้เวลาลองเชือกขาดหูยุดเชือกขาดไปแล้วเบรกล้อตายไปย้ำน้อยย้ำน้อยแต่ที่แน่ๆไอ้สองคันหลังนี่ตาย4ล้อครับหนักนะครับแล้วล้างหน้านี่มันตะขาบด้วยล้อดำไป3ล้อล็อกโคนะครับเรียกว่าเป็นรถที่สวยมากเลยครับฝั่งวินไฮวินล็อกโคป้ายเรียกว่าป้ายสวยสวยจริงๆครับคันนี้เรียกว่าล็อกโคในระดับรถแบบนี้เนี่ยนะครับสวยสวยมากครับผมเองนี่น้ำลายยืดแล้วครับวินที่เรามาติดตั้งเนี่ยนะครับนี่คือด้านหน้าของล็อกโคนะครับจะเห็นว่าเรามีป้ายบานพับป้ายทะเบียนนะซึ่งเราจะไปต้องมีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเวลาจะใช้เราก็เปิดนี่ฮะเปิดขึ้นมาแล้วก็ดึงเชือกไปเกาะต้นไม้ได้เลยนะหลังจากใช้แล้วเราก็ปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือระบบฟรีเกียร์นะครับฟรีเกียร์วินตรงนี้เนี่ยนะครับเราทำขามาตรงนี้เนี่ยครับเวลาเราจะใช้ฟรีเราก็ดึงออกมานะครับอย่างนี้นี่คือฟรีแล้วครับนี่คือฟรีแล้วนะครับเมื่อฟรีเกียร์แล้วนะครับเราก็ไปดึงเชือกวินออกไปนะครับดึงเชือกไปจะเห็นว่าตัวนี้เบามากมือเดียวนะครับอาจจะไหวๆหน่อยนะครับนี่ฮะดึงแบบอย่างง่ายดายนะครับเกียร์เราก็ดันเข้าไปแต่มือเดียวน่าจะยากนะอันว่าตรงนี้เราดันให้สุดนะครับเราอาจจะยกๆนิดหนึ่งมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนะครับนี่คือตำแหน่งที่ล็อกเกียร์เรียบร้อยจะเห็นว่าด้านในคันโยกสุดแล้วนะครับต้องให้สุดนะครับตรงนี้นี่คือปลั๊กรีโมทครับเราย้ายมาด้านหน้าเพื่อใช้ง่ายวิธีการเราใช้นะครับเราก็สังเกตมีเงี้ยงอยู่นะครับมันจะมีเงี้ยงมีมาร์กอยู่เราอาจไม่ต้องเล็งมากหรอกครับเราแค่ใส่ให้ตรงรูแล้วก็หมุนหานะครับแบบนี้นะครับอย่าฝืนนะอย่าข่มขืนนะครับแล้วก็ดันเล็กน้อยก็เอาเป็นว่าเสร็จพิธีหมดนะครับจะเห็นครับว่าอินแล้วก็เอานะครับกดอินคือเก็บเชือกนะครับเราก็กดเข้าไปถ้าใกล้ๆหมดเราต้องปล่อยนะฮะอย่าปล่อยให้กระแทกนะครับ
มันงั้นเกิดการเชือกอาจจะเหน็บได้นะครับกดเชือกออกแล้วก็กดเอาเอาคือออกนะครับปึ๊บเร็วมากครับเป็นวินที่ค่อนข้างมีความเร็วสูงเลยทีเดียวครับรีโมทเข้าออกอย่า กดสวนไปสวนมานะครับสมมติเรากดออกอยู่นะครับนะรอให้วินเงียบก่อนแล้วเราค่อยกดขาเข้านะครับแบบนี้นะครับอย่า กดโป้งป้างโป้งป้างสวนตลอดเวลานะครับวินอาจจะยังไม่เสียหายทันทีแต่ว่าด้านในมอเตอร์ใหญ่มากนะครับทั้งเกียร์แล้วก็ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเกิดการสวนกันตลอดเวลาก็จะส่งผลเสียในระยะยาวของตัววินนั่นเองครับเก็บเชือกนะครับหรือเลียงเชือกเวลากดเข้านะครับถ้ามันใกล้หมดเนี่ยค่อยๆกดปล่อยอย่างนี้นะครับอย่ากดทีเดียวโป้งเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ